อันนี้อยู่ที่มรดกโลกครับสีเทพท่านผู้ชมนี่นะเป็นตำนานเล่าขานมาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ปราสาทแห่งนี้นะผมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรแต่ว่าผมเรียกว่าเป็นปราสาทที่หลายคนหลายท่านที่เขานับถือที่กราบไหว้นะครับเป็นมรดกของโลกเลยนะครับที่เพิ่งตั้งมาไม่กี่ปีเนี่ยแหละนะครับดูประติมากรรมนะครับสถานที่เขานี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเขาทำไว้นะครับเมื่อสมัยไหนก็ไม่ทราบถือว่าเป็นยอดนะครับประติมากรรมที่สมัยก่อนที่ทำนะครับผู้ชมเห็นไหมของดีในประเทศไทยเยอะนะผู้ชมนะครับนี่คือบริเวณต่างๆนะครับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ใต้เนี้ยคงจะมีอะไรที่พิเศษเยอะนะครับแล้วก็นะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนั่นแหละขั้นมันสูงนะครับนี่คือความสวยความงามนะครับที่อดจะถ่ายภาพและที่ระลึกเก็บไว้นะครับพ่อเขาถ่ายรองเท้าขึ้นไปนี่เขาทอดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ข้างบนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างหรอกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวสีเทพนะครับที่เป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็เป็นปราสาทโบราณที่เขาสร้างไว้ไม่รู้ว่าสมัยไหนพ.ศ.ไหนไม่ทราบแต่ว่าไม่รู้จริงสักอย่างหรอกเพราะมันเขาสร้างมาก่อนนะแต่ว่าโดยประมาณของทั้งกรมศิลป์อะไร ก็ต้องตีด้วยความประมาณนั่นแหละพูดอย่างนี้แหละคงจะไม่ผิดนะครับถ้าคนรู้ก็ต้องคนที่อยู่ที่สร้างเนี่ยบอกเราว่าสร้างพ.ศ.ไหนนะครับสร้างวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะถ้าคนที่อยู่จะบอกได้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่รุ่นนั้นแล้วเราก็เลยเขาเลยต้องประเมินว่าสร้างในอดีตหรือปัจจุบันหรือพ.ศ.ไหนนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกอย่าบอกว่ารู้พ.ศ.นั้นปีนี้เพราะคุณไม่ได้คนยุคนั้นนะครับถึงจะไม่รู้รายละเอียดขนาดนั้นหรอกครับก็ถือว่าเขาก็ต้องตีประเมินนะทั้งหินทั้งคุณค่าต่างๆเนี่ยนะครับในยุคนั้นมีอะไรบ้างนะวันนี้จะพามาเที่ยวในมุมในด้านแล้วก็มาชมจะเรียกปราสาทหรือจะไปเรียกอะไรก็ตามนะที่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็จะมีปราสาทหินศิลาแรงเนี่ยโอ้โหเนี่ยนับเป็นพันปีนะถ้าความคิดของผมนะนี่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเดินโดยรอบได้นะครับปกติครั้งนี้ก็ห้ามเดินมันจะมีหมิ่นของการที่อันตรายนะครับอันตรายที่อยู่ไม่ร้อนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปราสาทหรือเป็นอะไรนะครับใช่อันนี้เรียงกลับมาเลยมันเดินไม่ได้
นี่คือเป็นเหมือนเป็นปราสาทเขามาตั้งไว้เฉยดีนะเนี่ยตั้งก็เฉยดิหินเสดาแรงเป็นหินเนี่ยหรือที่หินเป็นเขาเรียกกันชาวบ้านที่เรียกเป็นเศษเนี่ยเขาจะทำถนนมาจากนู่นน่ะเห็นไหมอ๋อตรงกันเหรอเขาสมอรัตอือเห็นไหมใช่นะครับมาที่สวยเนาะทำมันตรงเลยนะน่ะทำจากเขาอ่ะทะยานเขาข้างนอกอุทยานสีเทพนะครับเป็นจดมรดกโลกแล้วเทพนะครับจากที่ท่องเที่ยวที่เหลือไว้ให้ดูนะที่เป็นรูปเป็นอันเป็นชิ้นเลยเนี่ยนะชิ้นนี้นะฮะที่ใหญ่โตนะครับที่2ของโลกอินโดนีเซียเป็นที่1บรมพุทโธอินโดนีเซียบรมพุทโธเมืองไทยอุทยานเขาคางยอดเตือนเย็นนะพี่น้องด้านทิศใต้มีเขาจะพระพุทธรูปปางเปิดโลกไปแล้วข้างล่างมีเป็นนั่นไม่เป็นโพงไหมเป็นโพงเนาะเนี่ยนะเข้าไม่ได้นะน่าจะเป็นโพงเนี่ยเขาต้องทำอะไรสักอย่างในด้านนี้เขาเอาพระพุทธรูปไปแล้วโยมถ่ายรูปให้หน่อยก็มาหมดเลย4องค์เอามาแล้วถ่ายรูปเนี่ยขยันสวยตรงเนี้ยนะโยมต้องถ่ายตรงบันไดนู่นใช่เอานี้ก่อนจะเห็นบันไดเลยนะจะเห็นบันไดไม่เป็นไรจะอยู่กลางเลยไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้เอาดีด้วย 1 2 3วันนี้เป็นภาพวิดีโอแล้วมาจากที่ไหนก็ผิดหมดไงเขาบอกมาจากเขมรจบเขาพุทธวิหารที่บอกขอให้ยืนที่ไหนที่เขาพุทธวิหารเนี่ยที่นั่นเหรอบางทีร้อนถึงเลยนะใช่ไหมนวดขาด้วยร้อนเนี่ยนวดด้วยตากทั้งวันแล้วอ่ะต้องร้อนไงแปลกไหมอุ่นดิเนี่ยนวดเท้าเลยอ่ะเดินสบายเลยเนี่ยมันก็น่าแปลกนะมันทำไมไม่ยอมซ้อนอ่ะต้องน่าไปน้อยเดินทั้งวันมนุษย์สานังพุทโธภควาติ
พุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารถิตัตถาเทวมนุสานังพุทโธวาติอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตโลปุริสธรรมสารถิตัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตปุริจธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสตานังพุทโธภะคะวาติทังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริจธรรมสารถิสัทธาเทวพุทโธภะคะวันติสวัสดิ์ภะคะวาตาสวัสดิ์โกนาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปัจจัตตังเวทิตาโควินโยหิติสวัสดิ์ภะคะวาตาสวัสดิ์โกสันติสิโกนาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาอิโกปัจจัตตังเวทิตาโควินโยหิติสันติติโกอาการิโกเอหิปาติโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติThank you.
สวดมนต์ก็ทำเสริมขึ้นมาเยอะนะแดงๆเนี่ยเสริมเยอะอันนี้ก็กลุ่นหมดแล้วนี่ทำใหม่ถ้าไม่กลุ่นก็เป็นนั่นเนี่ยอันบนนะเก่าไม่มีตั้งเป็นประสาทไม่ล้มด้วยแล้วมันก้อนมันหนักมากอ่ะก้อนมันใหญ่นะยกก็แทบไม่ไหวเลยนะหมดแรงอ่ะต้องใช้คนเท่าไหร่เป็นพันนะนี่คนมันไม่เยอะเป็นพันหรอกนะคนสมัยก่อนไม่เยอะเป็นพันนะหมู่บ้านหนึ่งบ้านเรายังไม่ถึงเลยเนี่ยบ้านหนึ่งสองสามร้อยสองสามร้อยนั่นก็ไม่เยอะแค่เจ็บมันหน้าร่วงผมใกล้ไปร่วงอ่ะไม่ร่วงดูดินะ